สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะเดี๋ยววันนี้เราตามเจ๊ไก่นะคะตอนนี้เขากำลังฉีดยาทุเรียนอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็จะเป็นกันเยอะนะคะการแตกใบอ่อนของทุเรียนเนาะก็จะเป็นกันแทบจะทั้งหมดเลยนะคะทุกสวนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าเคล็ดลับเขามีอะไรกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปดูเนาะไปถามเทคนิคเจ๊ไก่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปจ้ะตามติดเจ๊ไก่กันเลยโอ้เก่งมากนะคะเจ๊ไก่เจ๊ไก่นี่ฉีดยาทำไมใบมันอ่อนเนอะใบอ่อนฉีดบำรุงลูกด้วยอ๋ออันนี้ฉีดแต่เช้าแล้วเนี่ยนะอันนี้เราต้องฉีดให้ทั่วเลยเหรอทั่วทั้งใบทั้งลูกแล้วทำไมมันใบอ่อนได้มันถ้าเราฉีดแล้วเราจะทำให้ใบไม่อ่อนใช่ไหมฉีดแล้วฉีดใบฉีดมันกำลังออกมันก็จะช่วยให้ใบมันสมบูรณ์ขึ้นอ๋อนี่อันนี้ดัวเลยอ่ะเจ๊ดัวเลยเวลาน้อยต้องฉีดตอนช่วงเช้าเหรอใช่ช่วงเช้าเพราะว่าเขาจะได้สังเคราะห์แสงพอได้รับแสงแดดเขาจะได้ใบเขาจะได้กินอาหารทันทีอันนี้ฉีดใบแล้วแล้วฉีดลูกเลยเหรอฉีดลูกด้วยเป็นฮอร์โมนช่วยให้ลูกมีการเจริญเติบโตของเขาขยายเปลือกอันนี้ยังเป็นดอกนี้อันนี้ดอกช่วยให้ดอกแข็งแรงเป็นฮอร์โมนมันใช้ได้สมระยะดอกก็ได้ระยะผลก็ได้อันนี้ยังเป็นดอกอยู่เลยเขาได้รับแสงแดดไงเดี๋ยวเขาก็จะปรุงอาหารเพราะใบมันจะทำนาทีปรุงอาหารแล้วเนี่ยคือเราป้อนอาหารเข้าไปป้อนไปชอบไปทางใบแล้วก็ทางผลอันนี้เขาป้อนทางใบได้ด้วยเลยนะใช่นี่คือทางใบเดินแล้วก็ผลด้วยเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของสินค้าที่อ่อนเนี่ยมันจะทำให้ผลดีเราฉีดต้องเร็วอ่ะต้องเร็วเพราะยามันออกแรงไงถ้าเราฆ่าของมันก็เปลืองยาเราฉีดต่อไปมันก็มันไม่ได้ประโยชน์อะไรค่ะมันค่อยๆนะตั้งลูกอีกเหรอลูกใหญ่แล้วนะเอาลูกที่มันงอๆออกครับอ๋อถ้าตั้งแบบนี้มันก็จะแล้วเห็นงอๆง่ายเนาะใช่เดี๋ยวเราเอาแค่งอๆออกแล้วก็จะเหลือแต่ลูกสวยอันนี้ลูกนึงลูกตอนนึงได้ไว้กี่ลูกอ่ะแต่ชุดเราดูต้นถั่วเขาใบหนาสมบูรณ์เนี่ยเราสามารถไปถึงร้อยค่ะ80เลยเนี่ยนะ80 ถึง 100โอ้โหต้นต้นนี้คือเขาใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงใบหนาใบสมบูรณ์แล้วก็สามารถไว้ได้100ลูกเลยนะโอ้โหปาติโทอันนี้ทุเรียนกี่ปีอะเจ๊อันนี้ทุเรียน7 ปี7 ปีเหรอโอ้เน้นความสมบูรณ์ของใบถ้าลงครัวปรุงอาหารได้เยอะเราก็สามารถไว้ลูกได้เยอะ
อุ้ยนั่นลูกใหญ่แล้วนะลูกใหญ่แล้วอันนี้ฉีดลูกใดเลยอ่ะใหญ่แล้วฉีดลูกด้วยช่วยในการของขยายขยายขยายเปลือกขยายผลเปลือกวันนี้เอาไว้ร้อยลูกเลยแล้วเจ๊อุ้ยแล้วถ้าเราไว้อย่าแบบเนี้ยต้นมันไม่สมเหรอดูกำลังของต้นนั้นสิต้นไหนที่ว่าเขาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ใบหนาใบหนาใหญ่เราก็สามารถได้แต่100ลูกโอ้โหแต่ต้นมันสมบูรณ์อยู่นะยาแบบต้นนี้ฉีดอันตรายนี่เป็นฮอร์โมนโอ้เต็มเลยอันนี้มันเป็นฮอร์โมนนะเจ๊ใช่ฮอร์โมนบำรุงใบบำรุงผลโอ้โหไวไหมไวพอใบถ้าเริ่มจะออกใบเริ่มจะออกใช่พอใบเริ่มออกมาค่ะพอออกมาจนใบขีดแล้วเนี่ยลูกมันสามารถสลัดได้เพราะว่าเขาจะต้องเอาอาหารไปเลี้ยงใบอ่าตามตัวนั้นมันเถิดเขาเราฉีดฮอร์โมนแล้วมันจะทำให้รักษาลูกไม่ให้ร่วงใช่ไหมเนี่ยใช่คือใบเขารักษาใบแค่สมบูรณ์แล้วก็ใบเขาจะสามารถดึงอาหารไปเลี้ยงลูกได้อ๋อได้ที่ลูกเหลืองคือใบไม่สมบูรณ์เนาะคืออาหารไม่พอสิผลมันร่วงโอ้ถ้าอาหารไม่พอปั๊บมันก็จะลูกก็จะร่วงทันทีเดี๋ยวใครจะหลังใบประหลาดยังไม่ร่วงเลยลูกเหรออ้าวมีส้มด้วยนะเนี่ยส้มส้มเขียวหวานโอ้กำลังจะมีลูกแล้ว